ดับอนาคตจบผลสอบพบเอี่ยวฟอกเงินจริงโจกเหมือนโดนประหารชีวิตทางราชการหลังวินยัยทองสองเผยผลสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกพบมีส่วนร่วมฟอกเงินจริงจากเส้นทางเงินเว็บพนันมายังบัญชีม้าเชื่อมโยงมาถึงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมา พลตำรวจเอกวินัยทองสองกตอรอผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถแถลงว่าได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และฝ่ายที่กล่าวหาพลตำรวจเอกต่อสักเข้ามาสอบถามเกือบ30รายรวมทั้งทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้าให้ข้อมูลและให้ส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงภายในวันที่30เมษายนนี้พร้อมจะให้ฟังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ส่งข้อมูลเอกสารที่เหลือทั้งหมด มาให้คณะกรรมการภายในวัน2ี่เมษายนนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งพยานหลักฐานและสอบปากคาพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกือบสาสิบคนทางคณะกรรมการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับสารที่อนุมัติออกหมายจับซึ่งเชื่อว่าพลตํารวจเอกสุรเชษมีส่วนร่วมในการกระทําผิดจริงโดยเป็นการฟอกเงินที่พบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์มายังบัญชีม้าและเชื่อมโยงมายังพลตํารวจเอกสุรเชษจึงเชื่อว่าพลตํารวจเอกสุรเชษรู้ และได้รับประโยชน์บางส่วนจากการกระทําดังกล่าวแต่ยังต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกการตรวจสอบและการให้สัมภาษณ์ของพลตํารวจเอกวินัยในครั้งนี้เหมือนดับอนาคตชีวิตราชการของพลตํารวจเอกสุรเชษไปในทันทีพลตํารวจเอกวินัยบอกด้วยว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการมีผลออกมาก่อนที่ศาลจะออกหมายจับพลตํารวจเอกสุรเชษโดยหากข้อมูลฝั่งพลตํารวจเอกสุรเชษเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วก็จะทยอยส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฝั่ง พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่มีกรอบเวลาดำเนินการภายใน60วันส่วนที่มองว่าการตรวจสอบฝ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานมาเป็นเวลานานกว่า7เดือนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเองโดยไม่ได้นําข้อมูลและพยานหลักฐานจากพนักงานสอบสวนมาอ้างอิงสําหรับการตรวจสอบฝั่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะมีการเชิญนายสิธาเบียบ,บังเกิดหรือทนายตั้ม เขาให้ข้อมูลในวันพุธนี้